ลุ่มฮิสบอลลาห์เผยแพร่คลิปขีปนาวุธกาดาลวันที่ใช้ยิงถล่มสำนักงานใหญ่ของหน่วยสายลับมอสซาดของอิสราเอลในกรุงเทลอาวีฟคาดว่าคลิปนี้ถ่ายจากสถานที่ใต้ดินแห่งหนึ่งกาดาลวันเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากพื้นดินไปยังเป้าหมายที่อยู่บนพื้นดินมีความยาวราว15.5 เมตรถึง16.5 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.25 เมตรน้ำหนักราว15-17.5 ตันขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและการบรรทุกหัวรบสามารถยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ราว200-300 กิโลเมตรและบรรจุหัวรบน้ำหนัก700-1,000 กิโลกรัมผู้เชี่ยวชาญเผยว่าเดิมขีปนาวุธกาดาลวันอาจผลิตโดยอิหร่านก่อนจะอัปเกรดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของฮิสบอลลาห์ในภายหลัง